เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29 มกราคม 2556นะคะมองเซตวันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบ1464-1477นะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีแรงขับเคลื่อนให้ไปทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบกว่า17ปีได้เรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มนะคะก็มาจากเรื่องของตัวสภาพคล่องที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเป็นหลักนะคะค่อนข้างมีต่อเนื่องนะคะแต่ในระยะหลังเนี่ยน่าจะเป็นที่สังเกตว่าเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาให้เห็นเป็นระยะมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของตลาดภูมิภาคแล้วเนี่ยหลายๆตลาดก็ถูกผลักดันด้วยเรื่องของสภาพคล่องเงินทุนที่ไหลเข้าไปในตลาด อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดของเกาหลีใต้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังพบว่ามีเงินไหลทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิออกมาเป็นครั้งแรกในรอบ11วันทำการที่ผ่านมานะคะโดยขายสุทธิไปที่ 777.47 ล้านบาทนะคะตรงนี้ทำให้น่าจับตาการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุนในระยะสั้นมากขึ้นนะคะอาจมีการเทค profit ในระหว่างทางนะคะถึงแม้ยังอยู่ในกรอบตัว up trend อยู่ก็ตามนะคะ factor ที่มองว่าน่าจะให้น้ำหนักในช่วงนี้ก็ยังมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะอันแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุม FOMC ของเฟดนะคะในช่วง 1-2 วันนี้นะคะคือ29แล้วก็30นะคะในอีกประเด็นหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะในการสะท้อนเรื่องของการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็จะมีการประกาศในวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นในระหว่างทางที่อยู่ในฤดูของการประกาศผลประกอบการนะคะทั้งของไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะอาจจะมีแรงเก็งกำไรแล้วก็ความคาดหวังผิดหวังหรือว่าสมหวังในส่วนของตัวเลขที่ประกาศออกมาในระหว่างสัปดาห์นะคะตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ตลอดทางนะคะการเก็งกำไรเนี่ยยังมองว่าทำต่อไปได้ในระยะสั้นนะคะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดเพราะว่าตลาดก็น่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาให้เห็นเป็นระยะมากขึ้นนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะก็คือตัว Mcord InTouch โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะคามาดแล้วก็ตัว SCC ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ